ใช้เงินประมาณ 32,000 บาทตอนนี้บ้านน็อกดาวน์ของน้องสาวผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเงินส่วนใหญ่ก็ใช้ไปกับฐานรากโครงสร้างเหล็กแล้วก็ผนังหลังคาครับส่วนวันนี้เราจะมาทำประตูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์ซึ่งหลังแรกที่ทำเสร็จไปแล้วนะครับผมก็ทำทั้งหลังด้วยตัวคนเดียวนะครับส่วนตรงนี้หลังที่2นะครับเป็นหลังที่น้องสาวผมสร้างเองเหมือนกันก็อย่างที่บอกในทุกคลิปวิดีโอนะครับเพราะมีคนคอมเมนต์มาตลอดเลยว่าถ้าไม่ใช่ช่างไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เนี่ยสร้างบ้านไม่ได้จริงๆผมเองเนี่ยก็สร้างบ้านข้างๆเนี่ยครั้งแรกนะครับส่วนหลังเนี้ยผมก็เลยให้น้องสาวผมลองสร้างดูเหมือนกันน้องสาวผมเนี่ยเชื่อมเหล็กใหม่เป็นโป๊สีใหม่เป็นทำงานปูนไม่เป็นแต่พอรู้วิธีทำเนี่ยทุกคนก็สามารถทำได้ครับที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับก็เสร็จไปน่าจะประมาณสัก 80% ของบ้านทั้งหมดแล้วครับส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นงานฝ้านะครับแล้วก็งานพื้นแล้วก็นี่ครับงานประตูครับน้องผมอยากได้ประตูบานเลื่อนนะครับถ้าเราจะต้องซื้อทั้งประตูแล้ววงกบแล้วก็บานเลื่อนด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายรวมๆอาจจะประมาณ 3-4,000 บาทซึ่งงบประมาณที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะไม่ไหวครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำประตูเองซะเลยก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอ้ถึงเป็นเหล็กแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเนาะพอใส่บานเลื่อนปกตินะครับประตูนะเราอาจจะนึกถึงบานไม้บานไม้อัดนะครับบาน PVC UPVC หรือแม้แต่กระจกอลูมิเนียมนะครับทีนี้เราซื้อหรือเราทำเองจะถูกกว่าเพื่อนๆต้องดูความต้องการของเราก่อนนะครับว่าเราอยากได้ประตูแบบไหนซึ่งบางแบบเราสามารถซื้อสำเร็จรูปได้แล้วก็ถูกกว่าทำเองด้วยหรือราคาอาจจะใกล้เคียงกันซึ่งถ้าแบบนั้นเนี่ยผมจะเลือกซื้อนะแต่ถ้าบ้านของเราเองเราคิดเรามีแบบที่อยากได้การไปสั่งทำเนี่ยบอกเลยว่าราคาสูงพอสมควรแล้วถ้าเรามีวัสดุที่เหลือใช้อยู่แล้วการทำเองจะประหยัดกว่าเยอะมากครับอย่างตรงนี้นะเป็นบาน UPVC นะครับบานสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทนะครับแล้วก็วงกบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทบานพับลูกบิดอะไรต่างๆนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูส่วนตรงนี้นะครับเป็นบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นที่ผมทำเองนะครับแล้วก็ถ้าดูใกล้ๆนะครับมันเป็นเหล็กนะจริงๆนะแต่ว่าผมก็ทำเป็นลายไม้ด้วยต้องบอกทุกคนนะครับว่าการทำงานวันนี้มันเป็นเศษวัสดุนะครับหรือเศษเหล็กนะที่มันเหลือตัดจากการสร้างบ้านนะเป็นเศษอย่างนี้จริงๆเห็นไหมมันไม่ได้เป็นชิ้นยาวนะครับอันนี้ผมจะไม่คิดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับส่วนเหล็กนะครับที่มันเป็นท่อนเต็มๆยาวๆ6เมตรเลยพวกนี้นะครับผมจะคำนวณค่าใช้จ่ายไว้ให้ตอนท้ายนะครับเริ่มจากการทำวงกบก่อนเลยนะครับสำหรับวงกบเนี่ยใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งส่วนขนาดของประตูก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ตามใจนะครับประตูสูง2เมตร20ความกว้างก็ประมาณเมตร20ครับเนื่องจากเราขึ้นงานผนังไปแล้วนะครับตัววงกบเนี่ยเราจะต้องทำให้มันพอดีเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีให้น้องอ่ะขึ้นไปวัดชิดงานในที่ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมในที่เลยส่วนตัววงกบเนี่ยเราจะตั้งแค่2ด้านนะครับเพราะว่าเราจะใช้อีกด้านนึงเนี่ยเป็นเสาเหล็กที่เป็นเสาบ้านที่มีอยู่แล้วการเชื่อมในที่นะครับก็จะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยแนบสนิทกับตัวผนังแล้วก็ตัวเสาครับส่วนตัววงกบนะครับที่เราเอามาตั้งใหม่นะเราก็จัดการซีนด้วยอะคริลิกซีแลนด์เข้าไปนะครับมันจะได้ติดอยู่กับผนังเสาของเรานะทีตัววงกบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำตัวบานประตูนะครับบานประตูนะครับความกว้างนะเราก็มาประเมินพื้นที่หน้างานได้เลยนี่โบก็จะทำประตูแบบบานใหญ่หน่อยเนาะประมาณเมตร20นะฮะเวลาปิดมันก็จะอยู่ท่านี้เนาะพอเราเปิดสไลด์ออกไปมันก็จะพอดีกับวงกบตรงนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดเราทำประตูนะครับยาวเกินไปเนาะเวลาที่เราเปิดแล้วนะมันก็จะเหลือพื้นที่แบบนี้เนาะทำให้ช่องที่เราเว้นไว้สำหรับทำประตูเนี่ยมันเปิดได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะนั้นใครจะทำประตูบานเลื่อนนะครับคำนึงถึงด้วยว่าเวลาเปิดสุดแล้วนะครับตัวบานประตูของเราเนี่ยจะไปอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านครับต่อมาเราก็จะมาตัดเหล็กสำหรับทำบานประตูนะครับขนาดของเหล็กก็คือ3นิ้วคูณ1นิ้วครับแต่พอดีเนี่ยเหล็กที่มีอยู่เนี่ยมันเหลือไม่พอผมก็เลยต้องเอาเหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งเนี่ยมาผสมอยู่ด้านนึงครับผมเลือกใช้เป็นด้านล่างแล้วกันนะทีนี้เราก็ตัดชิ้นส่วนเฟรมของประตูนะครับตามขนาดที่เราวัดมานะแล้วก็มาจัดการเชื่อมได้เลยโดยวันนี้นะครับก็จะใช้วิธีเชื่อมแบบง่ายๆนะไม่ได้ตัดเข้ามุมแบบเฉียงแล้วนะครับจะใช้วิธีแบบต่อฉากแบบนี้เลยนะซึ่งมันก็จะง่ายกว่าสำหรับมือใหม่ครับ
ขั้นตอนในการเชื่อมนะครับสำหรับบานประตูนะที่เราต้องทำเฟรมนะครับเราจะทำการเชื่อมแต้มไว้ก่อนพอเราแต้มได้แล้วนะครับทีนี้ให้เราเริ่มจับฉากนะครับให้เราจับฉากทั้งเฟรมพร้อมกันทีเดียวเลยเนาะสำหรับมือใหม่นะครับเวลาเราเชื่อมมันอาจจะมีการโก่งตัวของเหล็กหรือบิดไปบิดมาเนาะก็เลยจะให้เชื่อมแต้มนะครับเต็มเฟรมแบบนี้ไว้ก่อนเลยหลังจากเชื่อมแต้มเรียบร้อยทั้ง2ด้านนะครับวัดฉากให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเชื่อมเต็มได้เลยครับทีนี้พอมันเป็นประตูงานมันจะเป็นงานภายในนะครับเพราะนั้นจะเห็นรอยเชื่อมอยู่แบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยนักเริ่มจากการขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบร้อยครับทีนี้ตัวเฟรมประตูนะครับก็เสร็จแล้วหนักไหมโบได้เดี๋ยวเหมือนกันนะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้สมมติว่าถ้าเราเอาตัวแผ่นอะไรก็ตามเนาะที่เป็นวัสดุผนังเบานะครับไปแปะนะมันก็จะอาจจะไม่ค่อยอยู่นะวันนี้เราใช้แผ่นโพลีตัวนี้เนาะในการทำตัวแผ่นบานประตูเพื่อไม่ให้แผ่นโพลีมันกระพือเนี่ยเราก็จะทำการเสริมลวดลายลงไปบนเฟรมประตูของเราครับเนื่องจากประตูบานนี้จะทำให้ง่ายที่สุดนะครับก็เลยออกแบบลายมาเป็นแนวลอฟนะครับก็ใช้เหล็กแบนคาดแบบนี้เลยทีนี้เราใช้เหล็กแบนนะครับเพื่อให้เชื่อมง่ายแล้วก็ลายของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ดิ้นไปดิ้นมานะกรูนะครับเจาะเหล็กนะยิงเข้าไปแบบนี้ไว้ก่อนเลยแล้วส่วนที่เกินพวกนี้นะเราก็ตัดออกบนหน้าโครงได้เลยเหล็กที่เป็นโครงลายตรงนี้นะครับผมจะไม่ได้เชื่อมเต็มนะจะให้น้องเนี่ยเชื่อมแต้มไว้เฉยๆนี่ตัวฉากสำหรับแผ่นโพลีนะครับใครอยากแข็งแรงนะครับจะใช้เหล็กฉากไปเลยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นโครงริมนะครับสำหรับการทำตัวฝ้าเพดานนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ความแข็งแรงนะครับมันก็สู้เหล็กฉากไม่ได้นะแต่การติดตั้งมันก็ค่อนข้างง่ายเลยเราก็เอากรรไกรตัดติ่งนะครับมาตัดแบบนี้ได้เลยติดเข้าไปกับด้านในของโครงประตูตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวรับแผ่นโพลีเวลาที่เราติดซิลิโคนกันน้ำครับตอนเราเชื่อมนะถ้าเราไม่ได้เข้ามุมฉากนะมันก็จะเหลือช่องแบบนี้นะครับเราก็ทำการอุดเนาะใครจะใช้เหล็กมาอุดใครจะเอาจุกยางมาอุดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเนาะแต่ว่าวิธีง่ายๆวิธีนึงนะครับผมก็จะใช้ตัวโครงนะครับผนังเบาที่เหลืออยู่อย่างนี้เนาะตัดเป็นชิ้นนะครับเท่ากับตัวเหล็กเลยทีนี้เราเอาตัวโครงผนังเบาที่เราตัดนะครับมาอุดในรูตรงนี้นะหลังจากนั้นก็เอาซีแลนซ์นะครับมาปาดได้เลยเนาะแต่ว่าตอนปาดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้คมมากเราก็ปรับผิวนะครับให้พยายามให้เสมอกับตัวโครงเหล็กของเรานะครับเนียนๆไปส่วนตำแหน่งรอยเชื่อมนะครับที่เราขัดแล้วนะครับยังมีรูเล็กๆแบบนี้นะครับหรือไม่เรียบไม่สวยนะเราก็เอาอะคริลิกซีแลนซ์นะครับอุดไปเลยปาดแบบนี้นะครับก็จะเรียบไปเลยก่อนที่เราจะทำการติดตั้งแผ่นบานประตูต่างๆเข้าไปนะครับเราก็จัดการทาสีเกาะเหล็กกบรอยให้เรียบร้อยนี่ก็ไม่อยากจะอวยเท่าไหร่นะครับแต่ใช้บ่อยมากๆนะครับก็คือ Nippon Paint All in One นะครับเป็นสีเกาะเหล็กนะที่ทาได้ทุกอย่างเลยทั้งไม้ทั้งปูนทั้งทุกอย่างเลยแหละมีอะไรก็ทาได้หมดนะอย่างเมื่อวานนะครับที่เราทำการอุดด้วยอะคริลิกซีแลนซ์เป็นจุดต่างๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าพอทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะปิดรอยไปหมดเลยแล้วสีพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเนื้อนะไปอุดรอยต่างๆให้เรียบมากขึ้นด้วยรวมถึงรอยเชื่อมแล้วตัวนี้มันเป็นสีรองพื้นที่เป็นเนื้อสีจริงในตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถทาติดบนเหล็กกาวไนได้เลยอันนี้รอบแรกนะครับยังทิ้งทีแปลงอยู่นะเดี๋ยวเก็บงานสัก2รอบก็น่าจะใช้ได้ครับตอนนี้นะครับเราก็จะทำการตัดแผ่นโพลีนะครับเข้าไปในบานประตูของเราความสะดวกของโพลีนะครับที่มันง่ายกว่ากระจกอย่างนึงเลยนะครับก็คือเราสามารถใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดตัวแผ่นโพลีได้เลยนะสำหรับคนที่กำลังเลือกนะครับว่าจะใช้แผ่นโพลีหรือกระจกดีนะครับต้องบอกว่าแผ่นโพลีเนี่ยมันไม่ได้มีความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานเท่ากระจกนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อได้ในราคาประหยัดแล้วก็มาตัดเองตามไซส์ที่เราต้องการได้เลยโดยแผ่นโพลีเนี่ยเขาก็จะสามารถทนแดดทนฝนได้ระดับนึงจริงๆแล้วข้อมูลของผู้ผลิตเขาก็จะบอกว่าแผ่นโพลีเนี่ยสามารถทนแดดได้20ปีแต่ถ้าใครเคยใช้แผ่นโพลีจะรู้นะครับว่าใช้ไปประมาณ 4-5 ปีเนี่ยจะเริ่มเห็นแผ่นเหลืองๆแล้วคือแผ่นเหลืองๆเนี่ยมันยังใช้ได้ไงแค่มันไม่สวยส่วนเราเอามาทำประตูแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในแนวตั้งนะการโดนแดดต่างๆก็จะน้อยลงดังนั้นอายุการใช้งานก็จะยาวนานมากขึ้นครับส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับแล้วมันเป็นปัญหาของแผ่นโพลีครับก็คือแผ่นโพลีเนี่ยเขาจะมีตัวร่องตรงกลางแบบนี้นะเหมือนกระดาษลูกฟูกใช่ไหมถ้าเกิดมันมีความชื้นมีน้ำนะครับหรือมีเศษฝุ่นเข้าไปติดนะครับมันก็จะคาอยู่ข้างในเลยแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้ามันมีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบขึ้นรานะครับหรือว่าเป็นรอยด่างรอยดำได้
อีกอย่างนึงนะครับที่หลายคนผิดพลาดนะครับเวลาติดแผ่นโพลีนะครับหรือแผ่นโพลีเนี่ยเขาจะมี2ด้านนะจะมีด้านที่กัน UV กับด้านที่ไม่กัน UV นะเราจะต้องเอาด้านฝั่งที่เป็นกัน UV เนี่ยออกด้านนอกเพราะถ้าเกิดเราลอกเนี่ยเราลอกสติกเกอร์ไปแล้วทีเนี้ยเราจะไม่รู้ละด้านไหน UV ไม่ UV จากนั้นนะครับเราก็ทำการยาซิลิโคนตรงขอบวงกบด้านในที่เราเตรียมไว้ครับหลังจากนั้นก็ยกแผ่นโพลีขึ้นมาวางติดแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะวางทิ้งไว้1วันนะครับให้ซิลิโคนแห้งก่อนทำการฉีดซิลิโคนเข้าที่ร่องประตูทั้งหมดนะครับเราจะยาซิลิโคนทั้งด้านนอกด้านในสำหรับตัวคานรับรางเลื่อนนะครับเราก็จะใช้เหล็กฉากแบบนี้นะนี่ก็เป็นของเหลือในบ้านอีกเหมือนกันอ่ะต่อไปก็ทำการใส่รางนะครับโดยรางที่ผมเลือกมารอบนี้ให้น้องนะครับก็จะเป็นรางของเอเฟเล่ทุกคนครับจริงๆอ่ะรางกับล้อเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะมีแบบที่ไม่มีแบรนด์ก็มีนะครับแต่ที่ต้องเลือกอันนี้เพราะว่าเคยใช้แบบที่มันไม่มีแบรนด์ละแล้วก็เป็นพวกล้อเหล็กนะครับเวลาเข็นเนี่ยมันเสียงดังก็เลยเลือกล้อที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะมีขนาดในการรับน้ำหนักด้วยนะตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นรางขนาด2เมตรนะครับรับน้ำหนักได้60กิโลแล้วก็เวลาเราซื้อนะล้อยี่ห้อไหนให้ซื้อคู่กับรางยี่ห้อนั้นนะครับมันก็จะได้ลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดไปเลยถ้าซื้อล้อยี่ห้อหนึ่งรางยี่ห้อหนึ่งบางทีมันใส่ไม่พอดีเป๊ะแล้วมันก็จะมีเสียงครับตรงนี้คือรางที่ผมติดที่บ้านน็อกดาวน์ครับผมใช้มาปีกว่าแล้วนะสำหรับประตูเลื่อนข้อดีคือเวลาเปิดปิดเนี่ยมันนุ่มแล้วก็มันเงียบมากๆครับแล้วก็ลื่นด้วยนะไม่มีติดขัดอะไรเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับตัวรางที่ผมสั่งมานะครับจะเห็นว่ามันสั้นกว่าตัวโครงบ้านครับคือถ้าเกิดเราใช้รางขนาด2เมตร50เนี่ยราคามันก็จะแพงขึ้นอีกเยอะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าใช้รางแค่2เมตรก็พอซึ่งเดี๋ยวเวลาที่เราใส่ตัวหิ้วประตูนะเราก็จะล้นเข้ามานะครับตามที่ระยะเราเว้นไว้นะก็คือประมาณ25เซนนะครับแถวๆนี้ดังนั้นเวลาที่เราปิดประตูเนี่ยตัวหิ้วรางเนี่ยมันก็จะสุดตรงนี้นะครับส่วนที่เราเกินมาตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้รางครับดังนั้นนะก็เลยทำให้ผมสามารถใช้รางขนาด2เมตรได้ครับตัวล้อของเฮเฟเล่เนี่ยเห็นไหมสองด้านมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องใส่ให้ถูกด้านด้วยตัวนี้จะอยู่ด้านนอกของประตูนะครับก็คือตัวนี้เวลามันไปชนกับตัวสต็อปเปอร์แล้วเนี่ยมันก็จะทำการล็อกประตูให้เราด้วยพอเรายิงสกรูเข้าไปในรางเสร็จแล้วนะครับให้เราเช็คนะว่าเวลาที่ล้อเนี่ยวิ่งผ่านสกรูเนี่ยมันติดหรือเปล่านะครับคือไงตรงนี้เขาจะมีร่องของเขานะครับเราจะต้องใส่สกรูเข้าไปในร่องเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็ลองเอาล้อใส่เข้าไปในรางเลื่อนดูครับมีความสุขถึงประตูบานนี้จะเป็นโครงเหล็กนะครับแต่วัสดุปิดของเราเนี่ยเป็นแผ่นโพลีครับทำให้น้ำหนักไม่เยอะมากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ25กิโลครับยกขึ้นมาแล้วก็จัดการตั้งประตูให้เรียบร้อยทำการแขวนประตูเข้ากับล้อแล้วก็ตั้งความสูงของประตูครับพอเราประตูขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะใส่บังใบประตูล่างนะครับไม่งั้นประตูเราก็จะพังาพังาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้บังใบประตูล่างอันนี้มันเป็นตัวบังใบที่เราจะต้องใส่เข้าไปกลางเหล็กนะจริงๆเราต้องผ่าเหล็กนะแต่ว่าผมใช้เดี๋ยวผมจะใส่ไปอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าเราขี้เกียจผ่าเหล็กละจริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่จริงๆถ้าเกิดใครจะประกบแบบนี้มันจะมีตัวสำหรับประกบข้างโดยเฉพาะด้วยส่วนตรงที่ประตูนะครับมาประกบกับเสานะครับเราก็จะเอาเหล็กฉากชิ้นนึงนะมายิงสกรูติดไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาติดปุ๊บมันก็นี่ฮะก็จะแนบสนิทนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่มือเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ต้องใส่มือเปิดซ่อนนะเพราะเราต้องการให้ประตูเนี่ยเปิดไปปุ๊บนะครับแล้วก็เสมอกับวงกบแบบนี้เลยเราเห็นบานประตูนะครับอ่ะเราก็จะเห็นประมาณนี้นะมันก็จะโปร่งๆแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวแผ่นโพลีเท่นะครับตอนนี้ประตูของเราก็เปิดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับลื่นปืดลื่นปืดโอ้ถึงเป็นเหล็กแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเนาะพอใส่บานเลื่อนลื่นมากเลยส่วนขอบด้านบนนะครับเดี๋ยวตอนที่เราเก็บงานบ้านทั้งหลังนะผมค่อยใส่บังใบนะครับและพวกกันเสียงกันแมลงต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตั้งตามทีหลังครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแผ่นโพลีแบบนี้นะครับเวลาที่เราติดตั้งไปเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าคนข้างนอกจะมองเห็นข้างในด้วยนะเพราะมันโปร่งๆนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับตอนที่เราอยู่จริงๆเนี่ยหรือว่าใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องติดม่านนะไม่งั้นถอดกางเกงดีนี่โป๊เลยนะผมโอเคเสร็จแล้วนะครับบานประตูเลื่อนที่โบอยากได้ไงถูกใจไหมถูกใจถูกใจมาก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 ก่อนอื่นเราไปดูงบประมาณกันดีกว่าครับว่าสรุปแล้วประตูบานนี้ที่เราทำเองใช้งบประมาณไปเท่าไหร่การทำวงกบแล้วก็กรอบประตูผมใช้เศษเหล็กที่เหลืออยู่นะครับใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กที่เหลือจากการทำบันไดแล้วก็ตัวโครงบ้านจะมี1เส้นนะครับที่ไม่ใช่เศษเหลือราคา478บาทครับส่วนเหล็กแบนตรงนี้ซื้อมาเพิ่มนะครับใช้1เส้นราคา173บาทฉากฝ้าคงริมเส้นละ28บาทใช้2เส้นครับรวมเป็นเงิน56บาทสีที่ใช้ทา Nippon Paint All in One ซื้อกระป๋องเล็กมาครับใช้1กระป๋องพอดีราคา130บาทฉ
ช้แผ่นโพลี1แผ่นนะครับแผ่นนี้จะเป็นขนาดเมตร20คูณ2เมตร40ราคา615บาทครับเหล็กฉากที่ใช้ทำคานแล้วก็ตัวประกบปิดประตูจะเป็นเหล็กเก่าที่เหลืออยู่ครับรางทั้งชุดขนาด2เมตรพร้อมล้อของเฮเฟเล่รับน้ำหนักได้60กิโลราคา 1,050 บาทครับเนื่องจากผมมีวัสดุที่เหลืออยู่จึงสามารถทำประตูบานนี้ได้ในราคา 2,502 บาทครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะต้องซื้อวัสดุทั้งหมดเลยน่าจะต้องใช้เงินประมาณ 3,000 ถึง 3,500 บาทครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเองนะครับว่าซื้อหรือว่าทำเองแบบไหนจะคุ้มกว่าและในปัจจุบันบ้านน็อกดาวน์หลังนี้มีค่าใช้จ่ายรวม 34,304 บาทครับก็ราคาประมาณนี้นะบางคนบอกว่าเอ๊ะซื้อประตูสำเร็จรูปราคาก็ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามีวัสดุเหลือใช้ในบ้านนะครับอย่างของผมอ่ะมันเป็นเหล็กเหลือใช้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะซื้ออ่ะก็จะมีเหล็กแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับแล้วก็แผ่นโพลีจริงแล้วประตูเลื่อนอ่ะสิ่งที่มันแพงอ่ะมันคือรางเนาะแล้วเราก็เลือกรางของเฮเฟเล่ด้วยอ่ะโบประตูทำเองเป็นยังไงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานไม่มีไม่มีเลยไม่มีเพราะว่ามันเหมือนมีสกิลการตัดการเชื่อมมาแล้วฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการปัญหาการตัดการเชื่อมคือตอนทำหน้าต่างอ่ะมันจะต้องทำสามเหลี่ยมเข้างี้ใช่ไหมนั่นคือปัญหาของเราที่เรารู้สึกว่ามันตัดไม่ได้แต่อันเนี้ยเราไม่ได้ทำสามเหลี่ยมไงเราทำตรง เราก็เลยไม่มีปัญหาก็เป็นเรื่องจริงนะที่คนเชื่อมมือใหม่ทุกคนนะครับเวลาที่เราเชื่อมเข้ามุมฉากอ่ะเสร็จแล้วมันแบบอาจจะพังงาบแล้วมันไม่ดีหรือมันไม่ได้องศานะเพราะนั้นอ่ะเราก็ใช้วิธีที่เราถนัดนะครับเราก็เชื่อมต่อแบบนี้นะครับแล้วก็อุดนะอันนี้แล้วแต่นะโบกังวลไหมว่าแผ่นโพลีแบบใช้ไปเอ๊ะอายุอ่ะมันไม่ทนเท่ากระจกอยู่แล้วโบคิดว่ายังไงอนาคตถ้าให้เลือกอ่ะบ้านที่มีเด็กอ่ะก็ไม่อยากติดกระจกเพราะว่าถ้าเด็กวิ่งชนกระจกหรือว่าทำอะไรปาของหรืออะไรขึ้นมามันแตกมันอันตรายกว่าแผ่นโพลีอ่ะถ้าเกิดมันเสียเราก็แกะแล้วก็แปะใหม่ก็ทำเองได้อ่ะตอนที่ทำแผ่นโพลีหน้าต่างเนาะมีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าอ้าวแบบนี้เดี๋ยวใครมาจะงัดบ้านทุบบ้านเข้ามากลัวปะไม่กลัวเพราะบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรทำให้เด็กเล่นฉะนั้นมันต้องปลอดภัยใช่เพราะว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับถ้าใครเป็นบ้านที่เก็บของมีค่านะวัสดุแบบนี้อาจจะไม่เหมาะเนาะแต่วัสดุแบบนี้เหมาะกันกั้นภายในหรือการทำบ้านชั่วคราวบ้านน็อกดาวน์ห้องนั่งเล่นแบบนี้นะที่เราอาจจะไม่ได้วางของมีค่าอะไรมากมายนะครับก็สามารถใช้งานได้กันแดดได้กันฝนได้แต่ว่าต้องติดม่านนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโป้ได้คลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะรายละเอียดอื่นๆนะครับสำหรับตัวกันแมลงต่างๆกลอนล็อกมือจับนะครับยางปิดกันเสียงพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บงานกันตอนคลิปวิดีโอท้ายๆเลยหลังจากที่ทำสีปูพื้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอต่อไปเราจะไปไหนกันต่อดีโบฝ้าแล้วไหมฝ้านะฝ้าดีกว่าคลิปวิดีโอไปนะครับเราจะมาใส่ฝ้าให้บ้านหลังนี้กันนะครับแล้วรอติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไคร้และฝากไปติดตามน้องสาวด้วยเปลี่ยนชื่อช่องเราด้วยตอนนี้เป็นช่องอะไรนะโบเวอร์ทำเองได้ไม่เวอร์โอเคนะครับฝากไปติดตามด้วยนะครับทั้ง TikTok แล้วก็ Line Official ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด้วยนะครับ